คนเราทนได้เท่าที่ทนเราเกิดเป็นคนไม่ได้เกิดเป็นก้อนหินบางคนแกล้งเงียบไม่ใช่เขาไม่ได้ยินแต่กำลังทำใจให้ชินยอมรับความเจ็บปวดการทำใจใครๆก็บอกว่ามันง่ายแต่การจะทำจริงๆให้มันได้มันยากมากเลยนะครับเบื้องหลังของความเมาคือสิ่งที่อยู่ในขวดเบื้องหลังของความเจ็บปวดคือสิ่งที่อยู่ในใจแท้จริงแล้วเราไม่ได้เจ็บเพราะความรักที่จากไปแต่เราเจ็บปวดเพราะความรักมันยังคงอยู่ความรักจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราอยู่ด้วยกันความเจ็บปวดจะมีค่าเมื่อเราเรียนรู้จักมันและก้าวผ่านมันไปให้ได้นะครับบางคราวผู้หญิงขี้โวยวายไม่น่ากลัวเท่ากับผู้หญิงนิ่งเงียบเพราะที่เขานิ่งไม่ใช่เพราะว่าเขายอมแต่เพราะว่าเขาพยายามอดทนแล้วผู้หญิงประเภทนี้เนี่ยเด็ดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่อะไรก็หยุดเขาไม่ได้นะ